สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงติดเชื้อโอไมคอนต้องกักตัวกี่วันและต้องตรวจ ATK ซ้ําเมื่อไหร่นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิ 19, ในประเทศไทยก็ระบาดหนักมากครับพบผ,ผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอาการไม่รุนแรงครับสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้สาหรับวิธีการรักษาตัวเองที่บ้าน หมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับแล้วลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ครับหลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหาหมอหมีนะครับวา่าเวลาติดเชื้อโอไมคอนแล้วหรือว่าติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยต้องกักตัวอยู่บ้านกี่วันอาการดีขึ้นแล้วออกจากบ้านได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเออเราต้องตรวจ a อ K เซ้ำเมื่อไหร่นะครับหวัน7วัน8วันโอ้โหเริ่มงงนะครับแล้วถ้าสมมุติยังขึ้น2ขีดอยู่ออกจากบ้านได้หรือเปล่าหรือต้องกัก อธิบายทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับแล้วลองนำไปปฏิบัติกันดูถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ สำหรับคนที่ติดเชื้อโอไมคอนหรือว่าโควิด -19 นะครับแนวทางการปฏิบัตินะครับของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับแนะนําให้กักตัวหรือว่าแยกตัวจากผู้อื่นนะครับอย่างน้อยเป็นเวลา10วันนะครับนับตั้งแต่มีอาการหรือว่าตรวจพบเชื้อนะครับอาจจะจาก PCR หรือว่า ATK ก็ได้นะครับเพราะว่าไอตัวเชื้อนะครับไอตัวเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถอยู่ในน้ําลายอยู่ในเสมหะอยู่ในน้ํามูกของเรานะครับแล้วสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้นะครับเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ10วันนะครับแม้ว่าอาการเราจะดีแล แล้วนะครับก็ยังไม่แนะนําให้ออกไปข้างนอกหรือว่าไปพบปะผู้คนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะยังแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แนะนําว่าให้กักตัวเนี่ยอย่างน้อย10วันนะครับพอครบ10วันแล้วเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงนะครับไม่มีอาการใดๆไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่มีเสมหะใดๆแบบนี้นะครับก็สามารถออกจากบ้านได้ไปทํางานได้ตามปกติครับสำหรับคําถามครับว่าจําเป็นที่จะต้องตรวจ ATK ซ้ําเมื่อไหร่นะครับคําตอบก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจซ้านะครับหากเราติดเชื้อแล้วกักตัว ครบ10วันครับแล้วร่วมกับเราเนี่ยไม่มีอาการอะไรแล้วแข็งแรงดีนะครับสามารถออกมาข้างนอกได้สามารถไปทํางานได้ตามปกติไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจ ATK ซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจ ATK ซ้ำแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะยังขึ้นบวกอยู่เป็น2ขีดอยู่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเชื้อตายนะครับดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจซ้านะครับแล้วก็แนะนําว่าเวลาเราออกข้างนอกมาแล้วเนี่ยก็ยังแนะนําให้ใส่สมใส่หน้ากากาอนามัยอยู่นะครับแล้วก็อาจจะแยกการรับประทานอาหารจากผู้อื่นก่อนอีกสัก7 8ถึงวันนะครับก็จะเป็นการปลอดภัยมากที่สุดครับ แต่สําหรับคนที่กักตัวครบ10วันแล้วยังมีอาการค่ายมีอาการเสมหะหรือว่าน้ำมูกเยอะๆอยู่ยังไอเยอะๆอยู่แบบนี้นะครับก็แนะนําว่าให้กักตัวต่อไปก่อนนะครับอาจจะให้ครบ14วันก็ได้ครับแล้วก็สังเกตดูนะครับหากเราไม่มีอาการครบย4ิบชั่วโมงเมื่อไหร่นะครับคือภายในย4ิบสี่ชั่วโมงเฮ้ยไม่มีอาการอะไรแล้ว้ไข้าาหายหมดเลยอะไรแบบนี้ไอก็หายหมดแล้วเนี้ยสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ครับสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้แนะนําให กักตัวแยกตัวอย่างน้อย10วันนะครับนับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อหรือว่าตั้งแต่มีอาการครับเมื่อครบ10วันไม่มีอาการใดๆสามารถออกมาข้างนอกได้ทํางานได้นะครับโดยไม่ต้องตรวจ ATK ซ้ำนะครับแต่สําหรับใครที่ยังมีอาการอยู่นะครับก็ให้กักตัวต่อนะครับจนไม่มีอาการครบ24ชั่วโมงก็สามารถออกมาข้างนอกได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้นะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ทิก t o k นะครับไปช่วยกดติดตามกันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย